เจริญพรสบายดีเมื่อคืนอยู่ถ้ำเมื่อคืนสัญญาณไม่ดีก็เลยไม่ได้คุยกันวันนี้มาที่เชียงดาวเชียงดาวก็เหมือนถ้ำกินนอนสวดมนต์เหมือนกันเป็นข้อวัดเหมือนกันหมดทุกสาขาใครว่างก็มาว่างๆยุคนี้ต้องมาพักแล้วล่ะคนส่วนใหญ่นะเวลาพักร้อนหรือเวลาพักเนี่ยนึกว่าไปพักไปเมืองนอกเมืองไปทะเลนั่นมันไม่ใช่พักนั่นน่ะมันไปเพิ่มบันทึก เพิ่มบันทึกไม่ใช่พักการจะพักจิตก็คือการมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยให้มันเบาๆให้มันอยู่ทั้งโลกอ่ะมันก็จะพักละถ้าพักนานๆน่ะมันก็จะเข้าใจแล้วนี่เราไม่พักคนปัจจุบันนี้นะวัตถุมันเจริญนะวันๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะคิดถึงวัตถุอย่างเดียวเกิดมาจำความได้ก็ให้เรียนวัตถุแล้วยุคนี้นะไหว้พระสวดมนต์เหมือนเดิมไม่มีแล้วมันจะมีปัญหาตอนอายุมากมากๆนะไม่มีอะไรป้องกันหลวงพ่อท่านบอกถ้าสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆเนี่ยทำถ้าตอนมีอายุน้อยๆเนี่ยนะก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระนอนก็สวดมนต์ภาวนาให้หลับต่อมาเนี่ยตอนเช้าก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยทำไปเรื่อยๆทำทุกวันนะไปไหนก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้วิญญาณแถวนั้นทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินเวลาสวดมนต์เวลากราบพระสวดมนต์เนี่ยจิตมันสว่างนะมันไม่มีทางโลกเพราะนั้นมันจิตสว่างนะวิญญาณแถวนั้นนะพวกที่ตกภูมิแถวนั้นนะเขาจะน้อมมารับแสงสว่างจากเราเพราะภูมิต้องเข้าใจภูมิพวกวิญญาณมันเป็นความรู้สึกมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณออกจากร่างมันเป็นความรู้สึกนั่นเรียกวิญญาณบางคนก็เรียกผีบางคนก็เรียกอสิสมารกายบางทีก็เรียกนามธรรมออกจากรูปธรรมนั่นแหละมีอะไรถ้าออกด้วยความสุขมันก็สุขนะฮะแต่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ฝึกนะเพราะธาตุมันบีบไปแล้วออกอะธาตุเราเนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันจะบีบเราเพราะก่อนที่มันจะออกเนี่ยมันต้องมีเหตุมันต้องโดนของแหลมของมีคมหรือเป็นโรคหรือป่วยหรือแก่เนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันต้องออกจุดใหญ่ในโบราณเขาสวดมนต์เพราะอย่างเงี้ยเพราะเตรียมตัวที่ออกจากร่างไงเพราะมันตายแน่นอนมีใครไม่ตายตายหมดแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดทีนี้ตายแล้วนี่ไปแล้วเนี่ยมันเอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกออกจากร่างอะความรู้สึกมาจากไหนมาจากบันทึกตั้งแต่เด็กยันตายนั่นแหละความรู้สึกไหนอะดีไม่ดีมันก็ต่อไปตามความรู้สึกนั่นนะพอออกจากร่างแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้แล้วมันมีธาตุเดียวท่านเรียกว่าธาตุรู้มันเป็นนามธรรมเป็นผีอย่างที่ว่านั่นแหละไม่เหมือนเรามีสองธาตุมีรูปมีนามเราสามารถจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนได้แต่ออกไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะท่านถึงบอกโลกวิญญาณเนี่ยถ้าสุขก็สุขนะถ้าทุกข์ก็ทุกข์เลยเปลี่ยนไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะตอนที่ฝึกกับท่านเนี่ยท่านให้เรียนเรื่องนี้โดยตรงเรียนเรื่องกรรมนี่แหละเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเนี้ยทำไมเราต้องเกิดเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ย
มันมาจากอดีตมันพิสูจน์ได้นะอดีตเราเคยเกิดเป็นอะไรก็ได้นะเพราะสิ่งที่เราทำไว้ในโลกนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำกรรมอะไรไว้มันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเพียงแต่จิตเราตัวเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกแค่นั้นเองแต่ถ้าเรานึกมันมานะถ้าเราไม่นึกมันไม่มาเขาบอกไปตัดกรรมมันตัดไม่ได้หรอกฮะแต่มันลืมได้นะอย่าพลาดกันแล้วกันพอเริ่มต้นมันเกิดจากมนุษย์มนุษย์ไปอยู่ตรงกลางพบข้างบนก็คือเทวดากับพรหมข้างล่างคืออบายภูมิที่ติดมนุษย์ที่สุดคือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีหรือพวกสัตว์ทั้งหลายอยู่ใกล้ๆมนุษย์ใกล้สุดๆเลยสามารถจะเห็นด้วยตาผีเนี่ยผีวิญญาณเนี่ยสามารถจะเห็นด้วยตาผีมันไปจากมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมันต้องคุยกับผีรู้เรื่องแหละคนโบราณเวลาผีเข้าเนี่ยผีมันก็จะขอโน่นขอนี่ใช่ไหมล่ะคนไทยเนี่ยถึงมีสารเสริญตามนะมีทำไมอ่ะอ้าวผีมันเข้าไปมาให้มันก็เล่นงานเนี่ยเพราะไม่มีกำลังอ่ะมันถึงไปตั้งศาลให้เขาพอไปตั้งเสร็จก็วิญญาณเนี่ยมาจากคนมันช่วยเราได้ตามกำลังที่มันมีอยู่นั่นแหละเหมือนเรามีกำลังมนุษย์เนี่ยเราสามารถจะช่วยใครได้เราจะช่วยไม่ช่วยแค่นั้นเองเหมือนกันในโลกวิญญาณเหมือนกันไปจากมนุษย์เพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ฝึกไม่ได้นะท่านบอกถ้าเองไม่ฝึกเนี่ยเองก็ไปตามกรรมตามกรรมกับทุกวันนี้แหละแต่ว่าคนทั่วโลกอะทุกวันเนี่ยมันไปตามกรรมนั่นแหละมีส่วนหนึ่งก็ไปตามใจคือเกิดมาก็รับเศษของกรรมในอดีตนั่นแหละในชาติก่อนนะแล้วก็มาทำใหม่อยากทำดีหรือไม่ดีที่เขาทำตามกันนะเขาไม่รู้หรอกนรกสวรรค์เป็นไงตายแล้วไปไหนเขาไม่รู้ไม่เชื่อด้วยเอาปัจจุบันกูอยากทำอะไรก็ทำไงเพราะมาจากอดีตไงทำดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วแต่สภาพสังคมที่ตัวเองเกิดนั่นแหละพอตายไปก็ไปตามกรรมไปตามความรู้สึกสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนนะข้างบนมั่งข้างล่างมั่งหมดมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มารับเศษของกรรมที่ตัวเองทำไว้ในอดีตนั่นแหละแล้วก็ทำใหม่นี่คือท่านที่เขาไปตามกรรมทีนี้ถ้าเรามาฝึกเนี่ยฝึกในศาสตร์พุทธศาสตร์ทุกที่แหละไม่ต้องไปเถียงกันนะฝึกไว้เตรียมตัวตายนะเตรียมตัวเกิดฝึกไว้กำหนดในการจะไปข้างหน้าเนี่ยคือตายแล้วไปไหนเนี่ยถ้าว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เนี่ยฝึกเนี่ยแต่ปัญหาทุกวันเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่มันไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยนะตายแล้วศูนย์นะบางคนตายแล้วไม่รู้จะไปไหนกูจะทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้เขาไม่รู้ในโลกวิญญาณนะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ฝึกถ้าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่พิสูจน์ทุกเรื่องนะพิสูจน์ได้นะแต่มันยากในการพิสูจน์นะอย่างเราจะเห็นผีเนี่ยสัมผัสเห็นผีเนี่ยผีมันเห็นด้วยจิตนะสัมผัสด้วยจิตนะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องฝึกจิตฝึกตัวเราเองนะให้คุยกับมันเขาเรียกว่าโทรจิตหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นยากมันไม่ฝึกมันก็เลยไม่รู้ในยุคจักรวาลนี้ติดวัตถุด้วยเนี่ยโอ้ไปกันใหญ่แล้วนะเถียงกันทั้งวันนะผีมีจริงไหมมีมหานะตอนที่หลวงตาอยู่ในถ้ำนะยังมาถามนะมหานะเอ๊วิญญาณมีจริงหรือเปล่าหลวงตาก็บอกโหตุเป็นมหานะในบทสวดมนต์เขาก็มีอยู่ในธรรมจักรเขาเขียนสวดก็ยังมีอยู่ตั้งแต่ตาจาตุมยันนะดูไม่ต้องมาพิสูจน์แล้วถึงจะรู้ไม่ต้องพิสูจน์ใครเราพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละตัวเองนี่แหละตัวเองเกิดเวียนว่ายตายเกิดที่ในอดีตไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะบันทึกไว้มันบันทึกไว้อยู่แล้วไงไม่มีใครไม่บันทึกหรอกผัวเมียบันทึกกันทุกวันแหละ
ตั้งแต่จำกันได้ลองเถียงกันดีมันก็ออกมานะคือสายใยนั่นแหละสายใยแห่งกรรมคือบันทึกไว้นะคือสายใยถ้าเรานึกเนี่ยมันก็ถ้ามันมีมันก็เป็นสายใยขึ้นมาเหมือนพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพอท่านสัมผัสเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเห็นนักบวชเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยพอเห็นเนี่ยมันก็สัญญาเก่าก็เรียกว่าสัญญาเก่าคือสายใยสายใยแห่งกรรมเก่าเนาะมันก็เกิดขึ้นพอกลับไปนึกมันก็ย้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยที่ย้อนมันก็ต้องไม่ได้แล้วจะไปเสวยบุญอยู่ไม่ได้แล้วภพชาติมันแป๊บเดียวจำเป็นต้องบวชไงบวชเพื่อสหาแสวงหาเพื่อเป็นพุทธะแสวงหาความรู้ในการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องไปเจอพวกอาจารย์หลายอาจารย์สองสามอาจารย์ประมาณนี้แหละต้องมาฝึกเองเพราะนั้นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านให้เรามาฝึกเนี่ยท่านบอกเองถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเนี่ยเองทำสถานที่ไว้ให้มนุษย์มาฝึกมาพักท่านบอกมาพักกายพักใจไม่ใช่มาพักแล้วกูก็ถือโทรศัพท์มาเล่นทั้งคืนนะอันนั้นไม่ใช่พักนะฮะอันนั้นมาเพิ่มการบันทึกคือถ้าไม่สวดมนต์เนี่ยไม่ต้องแล้วหยุดมานาชั่วโมงนึงอ่ะมันก็อยู่กับพุทธมนต์สายใยกับจิตเรากับพุทธมนต์อ่ะสายใยกับพัดที่อยู่ในโลกเนี่ยมันก็เป็นสายใยกันทุกครั้งที่เราสวดนะนั่นคือสายใยนะถ้าเราสวดจากนี่ไปตอนแก่นะต้องตาว่าอายุยืนนะอายุยืนแก่ชาโลกน้อยแน่นอนนะถึงเป็นโลกเนี่ยก็หายไวจริงๆนี่เรื่องจริงหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าไม่สวดไม่ได้หรอกถ้าเองไม่สวดเองรู้เลยว่าเองตายเรื่องจะไปไหนเรื่องจะรู้หรือกำลังจิตเองขนาดไหนกำลังใจเองขนาดไหนถ้าขาดเองปวดหัวปวดท้องเองยังมีทางเลือกให้สองทางท่านบอกไปเอาความปวดเนี่ยไปกินยาหรือไปหาหมอให้มันหายปวดหรือเองต้องออกจากร่างมีสองทางแค่นั้นเองจะเลือกเอาทางไหนล่ะไม่เห็นนะคนป่วยทุกวันเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะถ้าป่วยป่วยมันอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้อะไรนะอยากอย่างเดียวคืออยากให้หายป่วยนั่นแหละลองป่วยดูแล้วจะรู้เพราะนั่นเองก็จะเพิ่งให้มันป่วยฝึกจิตให้มันเหนือพวกนี้ไปหลวงตาเจอพระหรือเจอพวกที่มีความรู้พิเศษเขาไม่มีโรคนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจิตเขาเหนือธาตุจิตเนี่ยควบคุมธาตุเหนือไปเหนือธาตุขนาดเขาอยากฟังก็ได้ไม่อยากฟังก็ได้ตาหูจมูกเนี่ยปิดได้หมดอะนี่คือการฝึกจิตเนี่ยมาสวดมนต์ภาวนาคือเราสามารถจะบังคับมันได้เวลาโดนอารมณ์ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราโดนเรายังกระทบเรายังกระเทือนเลยถ้าคนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะสวดไปเรื่อยๆสายใยจิตกับพระสายใยกับจิตกับใจสักอยู่นานๆเข้าเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเนี่ยมันรู้เฉยๆรู้ฮะแต่มันไม่ต่อเพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะสายใยตรงนั้นมันเยอะมันก็เข้าไปในสายใยตรงนั้นคือเราสวดทุกวันไงสวดทุกวันมันบันทึกทุกวันนะไม่ใช่ไม่บันทึกนะบันทึกนะถ้ามีภัยในภัยมาเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะหลบไปตรงนั้นคือมันหลีกหนีไม่ได้ต่อสายใยของโลกสายใยที่ดีมันจะไม่ต่อถ้าเราฝึกกรรมฐานหรือสวดมนต์ภาวนาหรือฝึกเนี่ยปฏิบัติธรรมนานๆเขาเนี่ยอธิบายอย่างเงี้ยรู้ฮะเข้าใจเลยจิตล้วนๆฮะรูปนามล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยทำยังไงจะให้มันอยู่กันเองทำยังไงไม่ให้ไปตามกระแสของรูปรสกลิ่นเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายให้สามารถจะตัดได้อะนี่สุดยอดแล้วนะ
ถ้าไปรับมาเรื่องราวของทุกข์เนี่ยมันก็ทุกข์อ่ะเราว่าทุกข์แน่นอนนะเพราะเรารับมาจิตรับมาอย่าลืมว่าจิตเราควบคุมธาตุทั้งสี่นะจิตมันไม่เป็นทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกกรรมในปัจจุบันที่เราเกิดเนี่ยนะพวกโรคพวกอะไรเนี่ยเกิดจากจิตเราทั้งนั้นแหละส่วนหนึ่งเกิดจากจิตรับมาความไม่ดีแหละความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังหงุดหงิดอะไรพวกเนี้ยมันทำให้คลื่นที่ไม่ดีคล้ายๆกันมันจะเข้าพลังงานเหมือนกันมันจะไปหากันนะพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกนะจิตเราเป็นตัวนำมาส่วนเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องระวังถ้าว่าระวังที่สุดคือโรคนะโรคที่มันระบาดทุกวันเนี้ยโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยนะแล้วโรคสารพัดโรคที่มันจะเกิดนะเนี่ยระวังตรงนี้ระวังหาต้องควบคุมจิตมันไม่ได้อย่าไปหลงในคลื่นพวกนี้ต้องรีบกลับมาอยู่ในกรรมฐานที่เราฝึกถ้าในศาสตร์หลวงพ่อก็กลับมาที่ท่านกลับมาที่จักรพรรดิกลับมาที่ใจสนานาคมหรือไม่กับแผ่เมตตาหรือไม่กับพิจารณาให้กลับมาเร็วเพราะมันกินธาตุทื่นที่ไม่ดีเนี่ยมันกินธาตุคนมีบุญนะคนมีบุญนะคือคนจิตเป็นบุญเข้าใจไหมความเคยชินในบุญนะเพราะนั้นร่างกายเขาจะมีบุญนะมีจิตมีรูปมีนามนะคนมีบุญอย่างเราสวดมนต์เนี่ยสวดทุกครั้งนะจักรพรรดิหลวงปู่ภูมิหารเนี่ยมาแล้วบุญเราที่ในอดีตที่ใหม่ด้วยนะเล็กๆในน้อยอย่างมาทานเนี่ยมันเป็นบุญนะเป็นความสว่างนะสว่างนะแต่สว่างเรื่องมันตั้งแต่ทานยันอุเบกขานั่นแหละมันเป็นบุญเข้ามานี่คือการบันทึกบุญตอนที่เราสวดมนต์มันจะบันทึกได้ 100% ขึ้นไปนะแต่ถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยไม่แน่นะเรามาทำบุญอย่างนี้ถ้าอารมณ์เสียเนี่ยพวกนี้ไม่เข้ามันจะบันทึกอารมณ์ที่เสียเข้าไปนั่นก็คือกรรมไอ้อย่างไหนมันจะมากกว่ากันเวลามันรวมคือตอนออกจากร่างหรือป่วยเนี่ยมันจะรวมตรงเนี้ยหรือมีปัญหาในชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรพวกเนี้ยเนี่ยสายใหญ่พวกเนี้ยมันจะมาเพราะนั้นบางคนห้อยผ้าเนี่ยทำไมถึงรอดบางคนห้อยทำไมไม่รอดเพราะสายใหญ่ของจิตเนี่ยมันไม่นำมาเป็นประโยชน์นะดังนั้นท่านจึงให้นึกถึงพระบ่อยๆเวลาไปไหนก็ต้องนึกต้องสวดเพราะเราไม่แน่นอนนะเราเนี่ยไม่แน่นอนในอดีตเราเคยไปทำร้ายอันตรายใครไหมสัตว์วิญญาณมนุษย์เคยฆ่าเขาไว้ที่ไหนไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะเรายังเช็คไม่ได้แน่นอนเรามาจากอดีตแน่นอนมานาทินากาเมมุสาสุลาเนี่ยในอดีตเราก็คงมีแน่นอนอ่ะไม่มากก็น้อยแต่นี่เราทำไว้ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นใช่ไหมเกิดเราไปที่นั่นอ่ะภูมิที่เราเคยฆ่ามันไว้มันตกอยู่ตรงนั้นเอาถามว่ามันจะเล่นเราไหมเล่นนะไม่แน่นอนนะไม่ข้างเหลืองก็ตายอ่ะถ้าคนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนะรู้สึกอึดอัดมั่งรู้สึกมันอารมณ์ไม่ดีอ่ะขึ้นมาโดยตรงอ่ะซึ่งไม่มีสาเหตุเลยอ่ะไม่มีสาเหตุอะไรเลยเอ๊ะวันนี้ไม่มีสาเหตุอะไรไปที่ไหนมาพอไปเจอแล้วอารมณ์ไม่ดีมันหงุดหงิดมันอะไรเนี่ยแสดงว่าเคยทิ้งพลังงานที่ไม่ดีไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วเขาพร้อมที่จะเช็คบิลด้วยนะแต่ยังดีว่ามีพระหรือมีหลวงปู่หรือมีกรรมฐานอยู่ในใจคือจิตยังสว่างอยู่เนี่ยไม่พร้อมที่มันจะเล่นได้เนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ประมาณนั้นแหละคือมันมีประโยชน์ในการสวดมนต์เนี่ยมันจะเป็นการพักด้วยมันจะเป็นการเพิ่มสายใยแห่งความดีได้แล้วมันก็จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายแล้วมันก็จะสัมผัสเรื่องของโลกวิญญาณโลกอะไรเนี่ยได้สัมผัสในจิตมนุษย์อะไรพวกนี้โอ้โหมันไปไกลนะเนี่ยสวดมนต์เนี่ย
เรียนพุทธศาสตร์โคตรไกลเลยไกลมากเลยถ้าเราไม่หยุดนะไม่หยุดในการฝึกนะฉะนั้นท่านถึงให้เราให้หลวงตาทำสถานที่ไว้ให้มนุษย์ฝึกนะส่วนหนึ่งนะพูดถึงอย่าง100-200คนนะฝึกได้สัก5-10 คนนี่ก็โอเคแล้วล่ะแสดงว่าลงทุนไปไม่ขาดทุนแล้วล่ะไอ้พวกนั้นมันก็จะไปต่อไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องก็ปล่อยมันไปตามกรรมมันก็แล้วกันช่วยอะไรไม่ได้พูดถึงเพราะเวลาฝึกเนี่ยไม่ฝึกจริงๆจังๆไงเรียนทางโลกกับเรียนเนี่ยเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ได้ต่างกันหรอกแต่เรียนพุทธศาสตร์ไม่ต้องใช้อะไรใช้จิตอย่างเดียวฮะแต่เรียนโลกต้องใช้วัตถุต้องอ่านหนังสือต้องคนที่เรียนวัตถุก็คือคนที่เรียนก่อนๆแล้วก็เขียนให้คนข้างหลังเรียนไม่เรียนตามธรรมชาตินะฮะคนก่อนเนี่ยเขียนให้เราเรียนเขียนอาชีพพวกนี้ทั้งหมดนะตั้งแต่หมอยันโน่นน่ะยูโรเคเก็กนะทั้งหมดน่ะแต่เรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเรียนรู้ตัวเองโดยตรงรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องนกสวรรค์รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรู้สารพัดรู้สามารถจะช่วยตัวเองได้สามารถจะช่วยวิญญาณช่วยมนุษย์ได้ซึ่งมนุษย์เนี่ยมันติดช่วยมันได้นะติดกรรมมั่งวิญญาณคอยกระทืบมั่งอะไรพวกนี้คนที่ฝึกเนี่ยช่วยได้โดยที่เขาไม่รู้มนุษย์ไม่รู้เพราะเขาฝึกอยู่เขาจะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเขาจะเริ่มจิตเขาจะเริ่มบวกขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตพออายุมากเนี่ยลบไม่มีแล้วมีบวกอย่างเดียวมีบวกอย่างเดียวมีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรหรอกเวลาไปไหนมาไหนก็จะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปโดยอาศัยพลังงานหลวงปู่ซึ่งท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วโดยอาศัยกำลังจักรพรรดิซึ่งไม่ใช่ของใครมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งมันอยู่ในโลกเนี่ยแล้วบุญกุศลตัวเราเองอีกแล้วอาศัยเทพพรหมที่เกี่ยวข้องเทพพรหมที่เราที่ดูแลเราที่ได้บุญจากเราวิญญาณที่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะน้อมส่วนใหญ่วิญญาณทั้งหมดเข้าใจหมดแหละแต่เขาจะช่วยได้ไม่ช่วยได้อีกเรื่องนึงเพราะอยู่ที่บารมีครับอยู่ที่กำลังที่เขาจะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้แค่นี้นะนี่คือปัญหานี่คือเหตุที่จะต้องมาอธิบายให้ฟังอธิบายพวกที่มาฝึกเนี่ยมาฝึกทำไมอ่ะฝึกเตรียมตัวเวียนว่ายตายเกิดนะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านบอกฝึกไว้ให้เป็นใหญ่เนี่ยสายหลวงพ่อเนี่ยอนาคตไม่มีใครเล็กนะใหญ่นะอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครนะมันเปลี่ยนกันใหญ่นะสมบัติปัดกันชมนะไม่ใช่ของใครเลยตำแหน่งพระพุทธเจ้าลองคิดดูพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็มาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยมนุษย์ตาดำๆที่ฟังหลวงตาพูดอยู่เนี่ยไม่ได้มาจากใครนะมาจากมนุษย์เนี่ยพอเขาเข้าใจแล้วเขาก็ปรารถนาเป็นพุทธะเขาก็เวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีไปเรื่อยๆพอกำลังเต็มเขาตัดสโลเป็นพุทธะละในชาตินั้นแหละชาตินั้นๆแหละเวลาท่านออกจากร่างคือนี่ผ่านไปนะท่านก็ไม่เอาไปเอาไปแต่ความรู้สึกมันก็ทิ้งบารมีที่ท่านไว้ในโลกนะบนโลกนี้มันก็เลยมีทั้งดีหรือไม่ดียุคไหนที่ยุคที่เขาท่านเรียกว่ายุคผู้มีบุญยุคที่ดีนะไม่มีพลังงานที่ไม่ดีเลยโดนกบหมดเลยเหมือนยุคภาษีข้างหน้านะฮะยุคนี้เป็นยุคกึ่งกลางๆลองพิจารณาดูนะยุคนี้กึ่งกลางๆพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยคือปัญญาธิกะเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่บารมี
น้อยที่สุดเลยในบรรดาพุทธเจ้าทั้งสามนั้นนะมันมีปัญญาศรัทธาวิริยะองค์ก่อนนะองค์ศรัทธาอายุ 3-40,000 ปีมนุษย์นะองค์ข้างหน้าพระศรีอายุ 7-100,000 ปีมนุษย์นะคนยุคปัจจุบันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันไม่ได้พิสูจน์ยุคนี้เป็นยุคกึ่งๆกลางๆคือไม่ใช่ยุคเจริญและไม่ใช่ยุคเสื่อมคำว่าเจริญคือเจริญทางศีลธรรมนะคำว่าเสื่อมคือเสื่อมจากศีลธรรมเข้าใจไหม มันกึ่งกลางๆคือมันทั้งมีทั้งดีสุดๆนะดีสุดๆคือพุทธะหรือโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มดีสุดๆแล้วสุดๆก็คือมนุษย์ที่อยู่ในอบายภูมิคือมนุษย์เป็นมนุษย์แต่จิตเป็นอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกนั้นมันจะมีในยุคนี้มีฮะมีให้เห็นเอาอย่างเดียวเลยไม่ให้ใครก็มีโหแย่ๆไปเพราะนั้นในยุคนี้หลวงปู่ท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกสร้างบารมีได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าทั้งสองเพราะมันสามารถจะดึงมนุษย์ที่ไม่รู้ดึงวิญญาณที่ไม่รู้มาเป็นพวกได้ท่านว่าอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะทำเรื่อยท่านบอกเพราะนั้นดีที่สุดเลยในยุคนี้เพราะนั้นต้องฝึกให้เข้าใจอ่ะแล้วจะนำบารมีท่านหรือกำลังจักรพรรดิมาเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์ที่เป็นทุกข์เพราะมันติดเพราะมันไม่รู้มนุษย์มันไม่มีอะไรมากนี่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมันก็ตายไปหมดแล้วมีเหยื่อตายแล้วมันเอาอะไรไปเอาไม่นะที่มันติดคือมันติดนะไปติดวัตถุอ่ะติดวัตถุลองติดเยอะๆนะฮะลองป่วยมันจะติดไม่เอาไม่ติดมันรู้มันจะตายแล้วรู้ด้วยว่ากูตายแล้วกูไปไหนไม่รู้อะง่ายอินโดนะพูดถึงเรามีหน้าที่ส่งวิญญาณด้วยยุคนี้นะพูดถึงมันฝึกยากไม่ฝึกง่ายๆฮะยากมากนะอยู่กับตัวเองไม่ใช่ง่ายๆเรียนพุทธศาสนาอยู่ตัวเองมาเรียนทั้งโลกมันก็ต้องมีโอ้โหมีสารพัดมีการแต่งกายมีนู่นนี่นั่นมีสัมผัสผู้คนเยอะแยะไปหมดมันก็เลยติดแต่เรียนพุทธศาสนามันอยู่คนเดียวไงอยู่ในห้องอยู่ข้างนอกจิตวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกจนกว่าจะบังคับตัวเองได้จนกว่าจะจิตเบาจิตนิ่งหรือสามารถจะกำหนดได้นู่นอ่ะไม่ต้องพูดว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ต้องพูดไม่ต้องนึกหลวงพ่อท่านว่าเองฝึกจนกว่าเองจะรู้นั่นแหละห้ามหยุดสมัยที่ฝึกกับท่านครั้งแรกนะท่านให้พระองค์หนึ่งเกณฑ์ให้อยู่กับพระนี่แหละท่านมองจะไปไหนถ้าไปทางโลกให้กลับมาอยู่กับพระถ้าเองไปทางโลกนะอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์ดีก็เองจะไปยาวไอ้โลกเนี่ยเองเวียนว่ายตายเกิดมาไม่มีประมาณไม่ได้หรอกเองก็อยู่กับความทุกข์ความสุขความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแกนใจอยู่ตรงนี้แหละจะบอกขี่พบกี่ชาติมันก็อยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ทำจิตให้มันนิ่งให้มันเบาให้มันเพลินกับเนี่ยความสุขที่ท่านพูดว่าสุขอื่นเท่าความสงบไม่มีแล้วลองฝึกดูท่านบอกแล้วมันจะอยากได้อะไรไหมท่านบอกมันจะรู้ตามความสภาพความเป็นจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันกำหนดได้เนี่ยเองฝึกจิตอย่างเดียวเลยเนี่ยกำหนดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยง่ายโคตรง่ายเลยเองกำหนดหน้าตารูปร่างกำหนดเพศได้เลยท่านบอกนี่คือพุทธศาสตร์นะฮะจริงๆแล้วท่านสอนมากกว่านั้นอีกท่านบอกพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดในโลกธาตุเนี่ยไม่ใช่โลกมนุษย์อย่างเดียวนะโลกวิญญาณข้างบนข้างล่างเลยนะควบคุมหมดเลยพุทธศาสตร์เนี่ยจิตล้วนๆนะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยวัฏจักรวัฏวนเนี่ยวนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าเองรู้ตัวเองละก่อนๆเองทำอะไรมาปัจจุบันเองทำอะไรเองจะรู้สึกเลยทั้งหมดไม่มีใครไม่ฝึกแต่ถ้ารู้จริงๆละเขาไม่ติดไม่ติดโลกอะเวลามีทุกข์เขาก็หาวิธีการให้บรรเทาทุกข์
เวลามีสุขทางโลกนะเขาก็ไม่ติดเขาก็ฝึกไม่ติดคือการสวดมนต์ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตื่นอ่อยประมาณเนี้ยไม่ใช่ไปสวดทั้งวันนะคนได้สวดทั้งวันอย่างเนี้ยคือคนอยากเข้าใจอยากศึกษาการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆจะศึกษาตัวเองว่าในอดีตเคยปรารถนาอะไรไหมเนี่ยให้เข้าใจจริงๆเลยเพราะอดีตมันคือปัจจุบันการกระทำปัจจุบันคืออนาคตถ้าเราไปปัจจุบันน่ะไปข้างหน้าเลยไม่หยุดมันเนี่ยจ้างก็ไม่รู้ทุกวันคิดแต่เรื่องงานเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องธุรกิจเรื่องลูกเรื่องมีเรื่องผัวเรื่องอะไรสารพัดอะไรทั้งโลกเนี่ยจ้างก็ไม่รู้ไม่มีสิทธิ์รู้ถ้าหยุดมันนะหยุดเลยอยู่กับพระอยู่กับมันก็จะย้อนได้ว่าอดีตเป็นยังไงที่ท่านให้ฝึกเนี่ยท่านบอกเองไม่ต้องรีบหรอกค่อยๆฝึกสมัยที่หลวงตาฝึกเนี่ยก็ฝึกตอนกลางคืนนั่นแหละก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสวดมนต์เวลานอนก็สวดจนหลับเวลาตื่นก็ที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยก่อนจะกราบพระทุกครั้งเนี่ยต้องถวายชีวิตท่านบอกพอนั่งคุกเข่าปั๊บมองภาพพระเราก็พุทธังชีวิตังเมปูเชมิเลยถวายชีวิตจริงๆเลยในรูปภาพของพระที่เรากราบถวายชีวิตให้ท่านทำมังชีวิตังเมปูเชมิพอทำผสมแล้วก็กราบพอกราบเราก็สวดแล้วนอนเราก็สวดจนหลับพอตื่นเราก็นั่งคุกเข่าแล้วก็กราบทุกวันนะทำทุกวันเลยตั้งจะเจอหลวงพ่อมาทำทุกวันไม่เคยขาดถ้าบอกตาเองเห็นรูปเนี่ยเองรูปข้าและรูปพระเนี่ยเองดูบ่อยๆเนี่ยตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจสมองถ้าเองดูบ่อยๆเนี่ยตาเองเห็นภาพเนี่ยจิตเองสัมผัสนามธรรมคือความรู้สึกในพลังงานในภาพที่บันทึกไว้เหมือนทั้งโลกนะท่านบอกเองเห็นสิ่งของอะไรก็ตามตาเองเห็นเนี่ยจิตเองก็จะมีความรู้สึกอยากได้ไม่อยากได้เฉยๆอะไรประมาณนี้วัตถุทั้งหลายนั่นแหละสมองเองเห็นมนุษย์เองก็รู้ว่าคนนี้สวยไม่สวยอะไรเนี่ยเองรู้แค่นั้นนะสมองถ้าเองฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยเรื่องเนี้ยเนี่ยที่กราบพระเนี่ยแหละสมองจิตเองเห็นรูปตายเห็นรูปจิตจะสัมผัสด้วยนามธรรมคือความรู้สึกเวลาเองเห็นสัตว์เห็นมนุษย์อะไรเนี่ยเองมองปั๊บเองจะรู้เลยตายเห็นรูปเขาเนี่ยจิตเองจะสัมผัสความรู้สึกของเขาว่าเขามีความกังวลไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่เป็นภาพความรู้สึกมีทุกคนหรอกท่านบอกแล้วเองสามารถจะบอกมันได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านทักเราก็เพราะอย่างนั้นแหละคือความรู้สึกนั่นแหละเพราะฟันฝึกมานานไงอย่างเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกเราจะรู้ไหมทุกคนเท่าเทียมกันท่านบอกพุทธเจ้าทั้งหมดเหรอแม้แต่เราเนี่ยเทียมเท่ากันหมดเหรอคือเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมันจะยากดีมีจนมันจะรวยยังไงมันก็ตายแล้วเกิดเหมือนเราแล้วจะเอาอะไรท่านบอกเองจะเอาอะไรเองต้องให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดให้ครบเป็นความจริงเนี่ยเองจะได้ไม่เป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์บางคนนะตัวเองทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเห็นคนอื่นก็ยังไปทุกข์กับเขาอีกท่านเรียกว่าเสือกไปทุกข์กับเขาอีกประมาณไม่ใช่เรื่องราวของเรามนุษย์ถ้าเองทุกข์เองก็ทำร้ายตัวเองแล้วท่านบอกอารมณ์เป็นทุกข์น่ะมันก็ทำร้ายตัวเองอารมณ์เป็นสุขเนี่ยมันก็มีความสุขธาตุก็มีความสุขมันก็มีบุญนั่นแหละมันไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนท่านว่าคิดตามสภาพของความเป็นจริงนั่นแหละหลวงตาเชื่อท่านนะไม่ต้องไปไหนอยู่กับพระมาทั้งโอ้ตั้งแต่อายุ29 30ตอนนี้อายุ80แล้วไม่เคยไปไหนเลยนะถึงไปก็ไม่นานไม่ใช่ไม่ไปนะไปอยู่แต่ไม่นานก็อยู่กับพระพระท่านก็ไปด้วยแหละเพราะมันชินสายใยแห่งกรรมชินนึกบ่อยๆชินนึกบ่อยๆชินง่ายไหม
ไม่ง่ายยากไหมไม่ยากมันยากตรงที่ขี้เกียจขี้เกียจคือมันสัมผัสได้ยากมันก็เลยทำให้ขี้เกียจใช่ไหมบางคนมันตั้งหลายปีแล้วมันสัมผัสไม่ได้แล้วไม่ขี้เกียจเป็นไปไม่ได้หรอกท่านถึงบอกหลวงตาว่าเองขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำเองนึกถึงว่าชาตินี้เองต้องฝึกให้รู้จริงๆนะบอกหยุดชาตินึงอ่ะฝึกให้รู้พุทธศาสนามันเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ไปถามใครบอกยังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นน่ะรู้เองนี่แหละธรรมะดีที่สุดแล้วเองไปฟังเข้ามารู้ว่าจริงไม่จริงถ้าเองฟังปั๊บเองฝึกเนี่ยเองฟังปั๊บเองรู้เลยมันหลอกหรือไม่หลอกรู้ความรู้สึกจะรู้มันไม่ใช่การอ่านสมองไม่ใช่การอ่านการฝึกจิตโดยตรงก็คือการสวดมนต์ภาวนาอย่างครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านฝึกมานั้นท่านก็ฝึกจิตทั้งนั้นแหละไล่มาตั้งแต่พุทธกาลยันทุกวันนี้ไม่มีหนังสือด้วยเพียงแต่ท่านเขียนไว้คนข้างหลังเขียนไว้ไม่ใช่ท่านเขียนหรอกที่จริงฝึกจิตจริงๆอ่ะมันต้องวิเวกนู่นมันต้องกายวิเวกจิตวิเวกอย่างเนี้ยสาขาเชียงดาวเนี่ยในวิเวกสุดใครอยากวิเวกก่อนเนี่ยก็ไปนู่นนะดงฤาษีเนี่ยฤาษีหลวงเสือเชียงดาวตรงนั้นเป็นถ้ำใหญ่ๆนะมีเต็นท์อยากนอนเต็นท์ก็ได้นอนกุฏิก็ได้ใช่ไหมฤาษีที่จริงนอนเต็นท์ได้ดีที่สุดเลยนั่นน่าไปดงฤาษีนะอย่าอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยอาหารก็เหมือนกันนะฟรีไหมฟรีกินฟรีกินฟรีนอนฟรีมีที่อยู่ให้ฟรีเวลาตายเขาก็ฟรีนะเผาให้ฟรีด้วยไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นที่ถ้าเมืองหน้านะเผาไม่รู้กี่สิบแล้วง่ายตายปั๊บเขาก็ยกร่างขึ้นไปบนฟืนเขาก็เผาแล้วพอพรุ่งนี้เขาก็เก็บเรียบร้อยที่จอดรถที่รอพระที่เผาผีไว้นั่นเสร็จพลังงานทิ้งไว้แล้วเสร็จตายแล้วก็จบแล้วญาติเยิดไม่กี่เดือนเขาก็ลืมหมดแล้วแค่นี้จะไปเกิดใหม่ก็มีญาติใหม่อีกแล้วนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ้นสุดด้วยนะท่านถึงบอกไม่เกิดได้ยิ่งดียิ่งไม่เกิดเนี่ยเองต้องรู้ว่ากำลังเองพอจะไม่เกิดได้ไหมเนี่ยอย่าเขาฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันหรอกมันอยู่ที่กำลังใจท่านบอกไปไหนต้องมีกำลังไม่มีกำลังก็ไปไม่ได้นั่นแหละมันต้องฝึกเหมือนเองจะไปไหนในโลกเนี่ยท่านบอกเองก็ต้องมีทรัพย์จะไปไหนอ่ะสมัยนี้ต้องมีทรัพย์เองก็ต้องหาเองจะไปได้ถ้าเองจะไปนะข้างหน้าเนี่ยเองต้องฝึกจิตอย่างเดียวแล้วมันใช้ทรัพย์ไม่ได้แล้วท่านบอกเองไปซื้อได้หรือความสงบซื้อไม่ได้ท่านบอกต้องฝึกเองเพราะนั้นท่านถึงฝึกให้เข้าใจเรื่องพวกนี้โดยตรงเลยถ้าใครเข้าถึงได้พิสูจน์ได้กับโมทนาสาธุได้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วท่านก็จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณในการข้างหน้าแล้วท่านก็จะเป็นใหญ่ท่านเป็นใหญ่แน่นอนในสมองเองเป็นใหญ่แน่นอนได้เองฝึกเองไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวชาติต่อไปเขาไปใหญ่นะไม่ใช่ต้องเป็นทุกชาติเพราะเกิดความเคยชินในการเป็นใหญ่สมองเกิดที่ไหนเองก็เป็นใหญ่เกิดในหมู่บ้านเองก็ใหญ่คนทั้งหมู่บ้านนั่นแหละเกิดที่ไหนเองก็ใหญ่ที่นั่นนะนี่คือศาสตร์หลวงพ่อนะมีอะไรถามเราจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมีคนถามพิเศษวันนี้นมัสการหลวงตาอยู่ที่ไหนอธิบายก็อยู่ที่ไหนหนูอะคะกิจกรรมทำอะไรตอนเนี้ยเขินนะหลวงตาอ้าวไปเขินแน่เราพาเขาสวดมนต์ไม่ใช่เหรอค่ะก็กิจกรรมตอนนี้นะคะก็พากันสวดมนต์ตอน 3:30 ค่ะ 3:00 นะเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ 3:30 นะคะมีพวกเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยถ้าติดตามในช่องใต้ร่มเงานะคะอยู่40,000กว่าค่ะ
30,000 กว่านะคะตีสามนี่นะไม่ค่ะตีสามเนี่ยสวดประมาณ200กว่าคนค่ะโอ้200กว่าคนค่ะโอ้เข้าไปได้ยังไงเนี่ยค่ะจะได้บอกคนเข้าไปสวดกับเราอ๋อเข้าไปในช่องของจักรพรรดิยักษ์ยิ้มค่ะก็พี่ยักษ์ทองทิพย์อะค่ะโอ้จักรพรรดิทองทิพย์จักรพรรดิยักษ์ยิ้มค่ะโอ้จักรพรรดิยักษ์ยิ้มค่ะเป็นยักษ์แล้วยิ้มด้วยโอ้เป็นจักรพรรดิยักษ์ยิ้มค่ะโอ้จักรพรรดิยักษ์ยิ้มเลยเข้าไปเลยตีสามนะตีสามครึ่งค่ะเริ่มตีสามครึ่งตีสามพอดีละสวดเสร็จกับหกโมงพอดีใช่ค่ะหกโมงพอดีในกิจกรรมก็เข้าไปเลยยายเนี่ยเข้าไปก็คือเริ่มตั้งแต่ตีสามครึ่งก็เริ่มมาถึงปุ๊บก็หนูก็จะเอาในหนังสือใครจะใหญ่เกินกรรมนะคะที่มีคำว่าฝึกจิตเข้ามาอ่านให้กับพวกในไลฟ์ฟังว่าเราต้องอย่างนี้ฝึกจิตแบบนี้อ่านให้เขาฟังเลยนะคะอ่านเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดเทปสวดมนต์9จบนะคะจักรพรรดิ9จบพอสวดเสร็จปุ๊บเราก็จะต่อด้วยการตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็จะอธิษฐานในหนังสือใครจะใหญ่เกินกรรมเหมือนเดิมคือตั้งแต่เช้าเราต้องทำต้องตั้งสัจจะว่าต้องให้กายทิพย์สวดจักรพรรดิต้องให้ลมหายใจสับเป็นการสับเพอะไรเงี้ยค่ะก็จะตามในหนังสือทุกอย่างเลยนะคะประมาณ5นาทีจบเสร็จแล้วเราก็จะภาวนาไตรสนะคมกันอย่างสิน้อยไม่ใช่พอเสร็จอธิษฐานเสร็จปุ๊บก็จะสมาธิ15นาทีจะพากันนั่งสมาธิ15นาทีหลังจากนั้นก็จะเปิดเพลงของหลวงตาประมาณ3เพลงค่ะเริ่มตั้งแต่เพลงเอาไงกับชีวิตแล้วก็ศรัทธาของหลวงตานะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งหลวงตามาเมตตาธรรมพอจบ3เพลงปุ๊บนะคะขณะที่เรากำลังฟังเพลงกันอยู่เราก็จะบอกว่าทุกคนอย่าลืมทำบุญกับพระโพธิสัตว์ของเรานะคะอย่างนี้ทุกคนก็จะโอนสตางค์ใครมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เอาตามกำลังนะคะทุกคนก็จะโอนสตางค์ให้กับหลวงตาเราก็ถ้าใครไม่สะดวกในการใช้แอปธนาคารก็ให้ใช้คำว่าอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำบุญกับหลวงตาเช้านี้แล้วหนูก็จะบอกว่าหลวงตาบอกไว้ว่าใครที่ทำบุญกับหลวงตาตอนเช้าหลวงตาบอกว่าให้อธิษฐานเลยว่ามีส่วนในบุญของหลวงตาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตทุกคนก็เฮโลกันเลยค่ะทันทีพอหลังจากทำบุญเสร็จปุ๊บเราก็จะอธิษฐานกันทั้งหมด7บทนะคะบทที่1ก็คืออธิษฐานตัดกรรมนะคะให้มีส่วนให้ตัดกรรมอธิษฐานที่2ก็อธิษฐานการใช้ธาตุขันธ์ขอใช้ธาตุขันธ์ในการปฏิบัติธรรมอธิษฐานที่3ก็เป็นขอเป็นผู้มีประโยชน์อธิษฐานที่4การทรงอารมณ์ที่ดีอธิษฐานที่5ฝากดวงค่ะฝากดวงกับหลวงปู่อธิษฐานที่6ก็อธิษฐานการตั้งสัจจะอธิษฐานเกี่ยวกับการสวดมนต์ตลอดทั้งวันจะใครเห็นฉันก็เห็นหลวงปู่หลวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทั้งหมดแล้วก็มีอโหสิกรรมอยู่ในบทนั้นด้วยสุดท้ายเลยก็จะเป็นพอเราทำความดีปุ๊บเราก็ต้องขอความดีตรงนั้นใช่ไหมคะก็ขอให้หลวงปู่หลวงตาเปิดบุญให้เป็นอธิษฐานบทสุดท้ายบทที่7หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มภาวนาไตรสนะคมกันนะคะจนถึง6โมงเช้าพอก่อนจะปิดจบ6โมงเช้าเราก็จะพากันอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่บารมีจักรพรรดิบารมีไตรสนะคมบารมีเทพพรหมแล้วก็บารมีผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาไว้ที่รูปนามของเราใครเห็นเราก็จะโชคดีอะไรประมาณนี้ค่ะที่ทำหมดนี้แล้วตบสุดท้ายเลยของอันนี้ก็คืออธิษฐานเป็นหน่อพุทธภูมิการพาการอธิษฐานตามนี้เลยนะคะก็คือจบกิจกรรมแต่ก่อนจะจบทุกวันเราจะบอกว่าเราในหัวข้อกิจกรรมของเราคือกิจกรรมตามรอยหลวงตามานะคะเริ่มตั้งแต่ตีสามครึ่งจนถึงหกโมงเช้าคือตามรอยหลวงตาทำอะไรเราก็จะทำกันตามแบบนั้นกิจกรรมนี้เราเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาที่ผ่านจริงๆแล้วมีกิจกรรมมาเรื่อยค่ะจนหมดอันนี้ปุ๊บเราก็จะต่อเป็นกิจกรรมนี้ทีละ3เดือน3เดือนนะคะจนมาถึงกิจกรรมเนี้ยตามรอยหลวงตามาในเริ่ม31ตุลาแล้วก็จะหมดวันที่31มกราก็คือ3เดือนแล้วเราก็จะมาเช็คผลกันว่า3เดือนที่เราทำกันมาเนี่ยใครเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วในกิจกรรมย่อยเราจะมีหัวข้อย่อยอีกในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะมีมาแล้วมันจะเริ่มมาทีละ1ข้อ2ข้อจนมาสัปดาห์เนี้ยเป็น4ข้อค่ะข้อแรกคือไม่เผือกนะคะคือ1ไม่เผือกใช่ค่ะกิจกรรมไม่เผือกแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะคะทุกคนก็ถามว่า
กับคนในครอบครัวก็ไม่ได้หรือไม่ได้เธอจะสอนลูกเธอ เธอก็บอกกับให้หลวงปู่สอนเพราะเธอจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเธอชาติที่แล้วเขาอธิษฐานเป็นอะไรมา เธอจะไม่ต้องดูกับสามีเหมือนกันเธอก็ไม่ต้องไปว่าเธออยากว่าเธอบอกกับหลวงปู่ให้หลวงปู่ไปจัดการอันนี้ค่ะ คือกิจกรรมไม่เผือก ส่วนที่สองก็คือกิจกรรมที่แผ่ขณะที่หนูสวดมนต์ทุกรอบหนูจะให้ทุกคนเนี่ยส่งรายชื่อของวิญญาณที่ตัวเองอยากจะให้แล้วก็จะนำว่าเนี่ยพอสวดไปได้สัก40นาทีนะคะหนูก็จะบอกว่าทุกคนมาตั้งสัจจะอธิษฐานรวมบุญเนี้ยส่งให้กับวิญญาณเป้าหมายที่เธอกำหนดเธออยากให้ใครทุกคนก็จะเป็นทุกคนก็จะส่งชื่อดวงวิญญาณมาให้หนูขานหนูบอกว่าใครหนูพูดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแค่คุณพิมพ์ก็แปลว่าคุณกำลังคิดถึงดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วจริงๆหัวข้อนี้หนูทำเพื่อให้ทุกคนจิตอยู่กับบทสวดไม่ให้แบบล่องลอยไปทางไหนให้แบบให้มีต้องแผ่บุญต้องแผ่บุญเขาก็จะส่งชื่อกันมาแล้วแผ่บุญก็เป็นกิจกรรมแผ่นะคะแล้วที่สามคือกำหนดไปเลยว่ากำหนดจิตว่าเธอจะรวยแบบไหนเพราะว่า เธอจะรวยรวยรอยยิ้มรวยอารมณ์ดีรวยบุญรวยเสียงสวดมนต์รวยไปเลยรวยแบบเรารวยเฉพาะตนไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนรวยคนนั้นคนนี้นะจะเป็นการลดแล้วก็กิจกรรมกำหนดจิตแล้วก็สุดท้ายคือกิจกรรมอิมังสละกับบางสกุลค่ะอันนี้คือหลวงตาจะสอนทุกวันว่าเธอแยกกับสามีเธอก็บอกสามีเธอไปเลยไม่ใช่สามีเธอแล้วป้องกันว่าเธอจะได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเพราะกลับมาเธอก็บางสกุลมากลับมาเป็นแฟนชั้นใหม่ดีก็คือ4ข้อนี้แล้วก็ทุกวันอาทิตย์หนูก็จะสรุปนะคะเพราะวันอาทิตย์เป็นทุกวันเป็นวันที่หลายๆคนจะตื่นสายได้คือแบบจะเลทเวลากันไปได้นะคะก็จะมาสรุปว่าผ่านมา7วันของใครได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใครได้ตรงไหนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะที่กิจกรรมที่หนูทำก็เชิญชวนนะคะถ้าใครฟังอยู่นะคะลองเข้าไปที่ช่องจีสามขึ้นยิ้มค่ะโอ้ยตื่นแล้วจะรู้สึกว่าโล่งนะคะถ้าวันไหนแบบว่าไม่ได้สวดมนต์นะคะทุกคนจะใหม่ๆหนูทำใหม่ๆเนี่ยหนูก็กังวลนะคะว่าเอ๊ะจะไหวกันไหมปรากฏว่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมอ่ะไหวมากกว่าหนูเลยนะคะคือเร็วตื่นบางทีหนูยังไม่ทันตื่นก็จะโทรขยี้กันแล้วพี่อ้อเมื่อไรเปิดไลฟ์อะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็สุขภาพหลายๆคนดีขึ้นนะคะหนูทำกิจกรรมเนี้ยผ่านมาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็ตอบรับแบบโอเคเลยแต่ก่อนหน้านั้นเริ่ม 4:30 นมีอย่างนึงนะคะที่หนูภูมิใจและอยากจะเล่าให้หลวงตาฟังคือมี1คนเป็นหนี้11ล้านนะคะเป็นหนี้11ล้านแล้วเขาก็ทักมาบอกหนูว่าเขาขอบคุณตั้งแต่เขาเริ่มสวดมนต์กับหนูมาตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงประมาณเดือนที่แล้วนะคะเขาบอกว่าหนูตามพี่ตลอดเลยนะหนูไม่อยากจะเชื่อว่าหนูสามารถปลดหนี้ได้3ล้านแล้วจาก11ล้านนะคะ3ล้านเขาปลดได้เขาบอกไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะปลดได้3ล้านอยู่ๆก็ปลดได้แล้วมาผ่านมาเนี่ยเดือนเดียวแล้วเขาบอกว่าพี่ตอนนี้ไปอีกล้านหนึ่งแล้วคือสามารถปลดได้อีกล้านเพราะว่าเขามีทุนตรง3ล้านนู้นมาปลดอีกล้านหนึ่งเขาบอกหนูก็จะเดินต่อละพี่หนูจะเขาก็หนูก็รู้สึกโอ้ยได้ด้วยวะเป็นนี่ตั้ง11ล้านแต่ก็โอเคอะค่ะเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยทำแค่ตามแค่นี้แค่สวดมนต์แค่นี้บอกเขาตามจริงๆหนูจะมาบอกพี่ให้พี่มีกำลังใจจะได้ช่วยบอกคนว่าแค่สวดมนต์มันแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยได้จริงๆอันนี้คือกิจกรรมของหนูนะคะแต่หนูมีคำถามถามหลวงตานะคะถามมาอะไรคะที่ทำให้หลวงตาพอเจอหลวงปู่แล้วหลวงตาฝึกอะค่ะพวงผูกพันนะเมื่อก่อนไม่รู้ไอ้ความผูกพันพวกนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่คือเข้าวัดเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่เข้าวัดตามประเพณีอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่นะไม่ถึงกับเอาจริงๆจังๆคือเราพุทธเนี่ยเราก็ไปตามประเพณีนะประมาณนี้แหละแต่มาเจอหลวงพ่อแล้วครั้งแรกมีความรู้สึกรักท่านประมาณนี้แต่ท่านพูดอะไรเราก็ทำเราทำไปเรื่อยๆเราก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆหลายปีไงเพราะอยู่กับท่านมา10กว่าปีอ่ะถึงบวชอ่ะมา10กว่าปีนี่ไม่รู้อะไรคงไม่ใช่หรอกไม่รู้ว่าท่านคือใครโน่นนี่นั่นน่ะท่านก็จะเล่าไปท่านโอ้ยคุยสนุกประมาณนี้แหละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเพราะว่าในปัจจุบันที่หนูเจอนะคะคือมีปัญหาถึงจะมาใช่ส่วนใหญ่แต่หลวงตาเข้าวัดไม่มีปัญหานะนั่นไงคะที่หนูสงสัยว่าทำไม
หลวงตาไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีแต่หลวงตามาเพราะความผูกพันเพราะไปบวชพกพวกกันไปเห็นท่านก็เลยติดท่านตั้งแต่นั้นมาตอนลาออกก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเขาพวกก็ยังงงอยู่เพราะว่าสมัยนั้นมันทั้งโบนัสทั้งเงินเดือนมันเยอะนะโบนัสตั้ง5เดือนต่อปีนะเวลาออกเนี่ยก็พวกก็ยังบอกว่ามึงบ้าแล้วเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าตอนที่อยู่กับท่านท่านบอกว่าเองอยู่กับพระนี่นะเองเลี้ยงพระจะเลี้ยงเองในอนาคตถ้าเองไม่หยุดนะเองอยากรวยก็ได้ท่านบอกนี่ก็อีกเป็นหนึ่งหัวข้อที่หลวงตาแบบชะงักอยากรวยก็ได้หลวงตาก็เลยชะงักตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะบอกกับผู้คนยังไงดีอะคะว่าเฮ้ยศาสตร์นี้นะเฮ้ยมันร้องเลยอย่างเงี้ยมันยากนั่นนะมันต้องใช้เวลาหลวงตาใช้เวลาเป็น10ปีนะไม่ใช่ปี2ปีนะไม่ใช่ปี2ปียังไม่รู้เรื่องอะไรเลยปีแรกยังกินเหล้าอยู่เลยปี2ยังถึงเลิกไงเพราะท่านพูดบ่อยถ้าไม่รู้ว่าเรากินไม่กินอ่ะแต่ท่านพูดบ่อยแล้วก็จะไม่ต้องเลิกไงพอปี3ปี4มันก็รู้ไปเลยท่านคือใครในอดีตประมาณนี้นะพอไปแล้วฝึกอยู่กับท่านมันฝึกในห้องท่านไงสวดมนต์ในห้องท่านนะตัวท่านนั่งข้างนอกเนี่ยแต่ไอ้ห้องท่านมันคุยกันได้ไงเวลาปัญหาท่านก็พูดออกมาได้แล้วมีคนอ่ะท่านพูดเราก็ได้ยินในห้องอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดวงตาสวดมนต์กับเพื่อนอยู่3คนข้างในอ่ะเราหายพระมันดิ้นมันเหมือนหนูมาอยู่ในหายพระอยู่ในปี๊บอ่ะก็แก๊กๆทั้งหมดเลยนะเราก็ชะงักแล้วมาดูหนูเมียไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามท่านบอกพระข้าเดินได้ท่านบอกพระหลวงพ่อนะพระข้านี่เดินได้ท่านบอกดิ้นได้ท่านบอกโอ้โหสุดยอดประมาณนี้แหละก็เลยมีความแบบโอ้ติดเลยเวลานอนที่ไหนก็นึกไปที่วัดสแกทุกครั้งทุกวันยังนึกอยู่นะเพราะมันชินเวลานอนนึกไปสวดสวดมนต์ไปบางทีสวดใจสนาคมบางทีก็สวดจักรพรรดิสลับกันไปสลับกันมาประมาณนี้แหละไม่แน่คือขึ้นบทไหนก็ไปบทนั้นน่ะตาคล้ายอีกหนึ่งคำถามนะคะหนูสงสัยว่าโลกใบนี้ของเรานะคะวิญญาณนี่มันหยุดอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเรามีวิญญาณอยู่ล้านดวงในโลกใบนี้ก็มีอยู่แค่ล้านดวงมันไม่มีมันไม่มีคิดผิดวิญญาณมันไปจากมนุษย์ผีมันไปจากมนุษย์วิญญาณที่มันพัฒนาจากเล็กๆ มันขึ้นมันก็เป็นมนุษย์น่ะถึงพุทธเจ้าหลายๆองค์อ่ะมันก็เอามนุษย์ในโลกนี้ไปไม่หมดมันเป็นปัจจังแล้วเข้าใจยากมนุษย์จึงว่าเอ้ยการเวียนว่ายตายเกิดสังเกตพุทธคยามั้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปเป็นไงตอนนี้เขาไปหมดแล้วเขาไม่เกิดหมดแล้วไงมันเหมือนเก่าไงโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมมันไม่มีอะไรหรอกไม่ฝึกไม่ได้หรอกแต่เราจะรู้ไว้นะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรข้างหน้าจะมีสงครามไหมมีมนุษย์ฆ่ากันไหมใช่ไหมมีโรคระบาดไหมมีภัยธรรมชาติไหมถ้าเราไม่ฝึกลำบากแล้วแล้วอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้าสมมุติมนุษย์อย่างเราทำไม่ดีนะคะแล้วต้องตกไปเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายหมดถึงเวลามันก็หมดคือจนใช้จนหมดหมดแล้วถึงก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหรอคะใช่ถูกเขาเรียกว่าพวกเวียนล่างความรู้สึกข้างล่างมันมากกว่าข้างบนในยุคนี้อะเยอะต่อให้เขาสวยเขารวยยังไงเขาลงมาจากข้างล่างเขาลงเขาพลาดไปทีนี้เกิดมาในยุคนี้มันยุคกึ่งกลางๆเขาสามารถจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไงเข้าใจไหมดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ยุคนี้โดยวัตถุเจริญทำวัตถุแต่ถ้าเขามาฝึกเนี่ยความดีเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีมันมีทั้งดีและไม่ดีนะมนุษย์บางยุคนะแต่มันลืมมันไกลแล้วมันลืมแล้วอย่างในกรณีของหนูนะคะหนูสวดมนต์ไปแล้วหนูรู้ว่าที่ผ่านมาไม่ดีเยอะมากเลยอะหลวงตาแล้วหนูจะทันไหมคะเนี่ย
ไม่ดีเราไม่นึกถึงมันไม่มาสมมติว่าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆหลายปีเนี่ยสมมติอารมณ์เราเบานะอารมณ์เบาอารมณ์สบายเนี่ยนะคืออารมณ์ของพรหมเนี่ยมันก็จะนิ่งเป็นระยะเนี่ยนะคืออารมณ์พรหมเนี่ยสรติดอารมณ์นี่แหละนะความไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงละในอนาคตเราคือเวียนบนละคือมันเหนือเหตุเหนือผลนะพรหมเนี่ยเป็นชั้นที่ไม่มีเพศละเป็นชั้นที่จะประเกิดหรือไม่เกิดแล้วเพราะท่านสอนดวงตาว่าเองจะเกิดไม่เกิดเองต้องเข้าพรหมให้ได้เพราะจากดินแดนเหนือพรหมขึ้นไปเนี่ยคือดินแดนที่ไม่เกิดแต่ถ้าเองมีอารมณ์เป็นพรหมเนี่ยเองจะคิดออกว่าเองจะย้อนอดีตได้ว่าเองเกิดเป็นอะไรเพราะมันเบาจิตมันเบาจิตไม่นั่นมันไม่รำคาญนั่นแหละมันเบามันจะเข้าไปมันจะหลบเข้าไปคือหนูคาใจเมื่อกี้นะคะที่หลวงตาบอกว่าตายแล้วจะก่อกลับหมดเลยดีกับไม่ดีถ้ามีมันเยอะกว่ากันหนูก็เลยคิดว่าอ้าวตายแล้วถ้าเกิดเพิ่งจะมาทำไม่กี่ปีเองแล้วถ้าตายแล้วเดี๋ยวนี้แล้วไอ้ที่ไม่ดีมาตั้งเยอะเอามาเทียบกันแล้วปุ๊บไอ้หนูจะรอดไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้ไหมคะมันชินเข้าใจไหมถ้าเราทำจากนี้ไปจนตายเนี่ยยังไงก็ไม่ลงไม่มีใครทำไม่ดีแล้วไม่มีใครทำดีแล้วเปอร์เซ็นต์หรือดีแล้วเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็มีมั่งไม่มีมั่งอะไรมนุษย์อะคนที่ไปเลยคือไม่เกิดอะไรก็โอเคละเขาไม่มีดีหรือไม่มีดีละเขามีปัจจุบันละไม่มีอดีตไม่มีอนาคตละเป็นปัจจุบันกรรมละอย่างเราเนี่ยมันก็มีทั้งดีหรือไม่ดีอะแหละแต่ถ้าเราคิดถึงความดีความไม่ดีมันมาไหมล่ะไม่มาถ้าเราคิดถึงมันอ่ะมันมาแต่ถ้าเราเบาล่ะไม่มามันมาไม่ได้เพราะเรามีกระทบปั๊บเข้าไปปุ๊บเลยสุดท้ายแล้วหลวงตาคำถามหนูสงสัยว่าถ้าตายถ้าตายแล้วเรากำหนดว่าฉันจะสวยฉันจะรวยฉันจะแล้วเราต้องไปเป็นเด็กทาโลกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราจะสวยได้จริงไหมโธ่อันนั้นคนเกิดแล้วตายแล้วเกิดเลยกำหนดเกิดเลย อย่างเราเนี่ยไม่เป็นเทวดาหรือพรหมหรือไม่เกิดนู่นเนี่ยถ้ามีกำลังเนี่ยอายุมากขึ้นมากมันจะรู้นะว่าจะเกิดไม่เกิดจะเกิดเป็นอะไรก็รู้ไอ้เรื่องสวยไม่สวยไม่สำคัญหรอกมันรู้แน่นอนอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์นู่นอ่ะกำหนดได้กำหนดทิศทางได้ไงก็คือก็จะฝึกทำไมล่ะก็คือกำหนดตั้งแต่ยังไม่ตายพอจะออกจากลมหายใจจะออกปุ๊บก็ยังนึกได้อยู่ได้ใช่ไหมคะว่าฉันกำหนดเอาไว้มันไม่ได้ตายเลยหรอกอ๋อมันต้องทรมานก่อนคนที่จะตายเนี่ยมันไม่ใช่ตายปุ๊บขนาดรถชนแล้วมือมันไปตั้งไกลเนี่ยมันยังมีกระดิกอยู่เลยไม่เห็นเหรอสายใหญ่มันยังอยู่นะไม่ใช่ออกจากร่างแล้วคือดับแล้วมันก็ยังอยู่มันยังมีอยู่ระยะหนึ่งโชว์แวบหนึ่ง คนจะตายนะหลวงตาไปฝึกที่โรงพยาบาลนะหลวงพ่อไปฝึกมันควบคุมทายไปมันออกไปมันออกไปนั่งนะอ๋อออกไปนั่งมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งดูตัวเองนะใช่แล้วมันก็เข้ามามันเข้ามาได้ก็จะออกนะคือมันบังคับไม่ได้เข้าใจไหมมันก็ออกมันผลักออกอ่ะมันก็ร้องเหมือนมนุษย์นี่แหละมนุษย์ทั่วไปเนี่ยสะอึกสะอื้นเนี่ยเราวิญญาณที่มันออกไปมันมีความรู้สึกเป็นทุกข์ไงมันเข้าไม่ได้มันออกไปแล้วมันเข้าไม่ได้คนที่จะเข้าออกได้นี่คนมีฤทธิ์ฝึกฤทธิ์สามารถจะออกไปนั่นทำระบบนิเวศร่างกายได้โน่นนะพวกที่ฝึกจิตโน่นเนี่ยพวกที่มีฐานนี่แหละเนี่ยมีฐานอย่างเราเนี่ยฝึกทุกวันเนี่ยมันถึงจะไปเรียนอย่างอื่นไปเยอะแยะไปหมดเลยในพุทธศาสตร์เนี่ยนะบางองค์ก็ไม่เรียนตัดภพชาติอย่างเดียวบางคนน่ะบางคนอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเขาก็เรียนต่อในพุทธศาสตร์เนี่ยมันเรียนต่อได้เยอะมากเลยฮะมนุษย์บางคนไปอยู่ป่าหิมพานต์เนี่ยอยู่ทั้งตัวนี่แหละมาอยู่ได้ไงอ่ะคือตัวอยู่ไปทั้งตัวทั้งตัวเลยใช่อยู่เป็นพันปีนู่นน่ะเราจะเชื่อไหมล่ะ
ปัญหาอยู่ตรงนี้เชื่อแต่มันเยอะเกินถ้าเราฝึกเราพวกนี้เราเชื่อแน่นอนเลยแน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยพระพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องสภาพของความเป็นเรื่องท่านโม้ขึ้นนะไม่ใช่นรกสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายตัวเองเป็นหลักเลยฝึกเลยไอ้พวกที่มันเถียงกันทุกวันเนี่ยมันไม่รู้จริงถ้ารู้จริงนะมันจะเถียงกันไหมเอาไม่เถียงนะไม่มีประโยชน์ในการเถียงกูมาสวดมนต์ดีกว่ากูมาบันทึกดีกว่าเพราะบันทึกได้ตอนมีรูปกับนามทั้งดีที่ไม่ดีบันทึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาบันทึกแล้วจนหลับถ้าฝันก็บันทึกอีกถ้าจำได้บันทึกนะคือบันทึกแล้วทั้งดีไม่ดีอ่ะทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือกรรมนะนึกออกไหมคือการนอนหลับแล้วฝันก็คือบันทึกถูกเรื่องที่ทั้งเคยเกิดถูกกับเรื่องที่จะเกิดในอนาคตถูกมันอยู่ที่เราฝึกอะไรถ้าเขาฝึกอนาคตสยาเนี่ยบางทีเขาก็ฝันไปคนที่เคยฝึกอนาคตเขาจะฝันแม่นด้วยว่าหวยจะออกอะไรแล้วข้างหน้ามีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวข้องกับเขานั่นแหละเขาได้มายังไงอ่ะถ้าเขาไม่มีข้อมูลนะเราวิจารณ์ดีมันฝันไม่ได้ไงเพราะไม่มีข้อมูลมันมีข้อมูลเท่านั้นแหละมันมีการบันทึกเท่านั้นแหละนี่คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้ไงจริงไหมล่ะเพราะหนูสงสัยหนูเริ่มเข้าใจตรงที่ว่าเด็กที่เรียนห้องเดียวกันทำไมครูคนเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันแล้วบางคนมันเรียนแล้วมันฉลาดมันรู้ก่อนอีกคนทำไมไม่รู้ทั้งที่ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนมาเข้าใจว่าอ๋อมันคงจำมันในอดีตมันบันทึกไม่เหมือนกันคนที่เคยบันทึกกันเรื่องพวกนี้นะมันเรียนมันเห็นมันก็รู้แล้วไม่ต้องเรียนเหมือนเราไปไหนมาไหนเนี่ยสังเกตดูเราเคยเนี่ยรู้เนี่ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนเขาทำไม่ถูกเนี่ยเรายังรู้เลยมันทำไม่ถูกนะแต่เราไม่ไปเผื่อแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปเผื่อเขาก็จะช่วยเขาได้อยู่มันจะเร็วมากเพราะเราบันทึกไว้อย่าลืมว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยถ้ามีอดีตมันจะขึ้นมากรรมจริงๆนะทั้งดีและไม่ดีนะมนุษย์ทั่วไปนะมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายรู้ป่ะมาจากรูปรสกลิ่นเสียงที่เราสัมผัสนั่นแหละเพราะปัจจุบันน่ะมันมาจากอดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าจะกรรมไม่เข้าหรือไม่เข้าเอ๊ะทำไมกรรมกูไม่ดีในวันนี้มันต้องพิจารณาแล้วมันเหตุพ้อมเหตุใดตากูไปสัมผัสใดตาหูจมูกลิ้นกายกูสัมผัสอะไรมันต้องตัดสายใยแห่งกรรมนั่นให้ได้คือต้องเปลี่ยนขึ้นอย่างหลวงปู่ท่านว่าถ้าเองอารมณ์ไม่ดีเองก็กลับมาอยู่กับข้าสิถ้าเองไปในอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆเองก็สะสมบ่อยๆบันทึกบ่อยๆระยะเวลาของการบันทึกเนี่ยมันก็ยาวไกลแต่ถ้าเองตัดมาปั๊บอยู่กับข้าเนี่ยอยู่กับใจสนานาคมท่านก็จะมากับเองสายยายเองก็ท่านก็อยู่กับเองเพิ่มขึ้นมากขึ้นไงอีกสุดท้ายนะตาหนูไม่รบกวนเวลาใครแล้วสุดท้ายอย่างหลวงโยโทโซนะคะหลวงปู่เนี่ยต้องเกิดแล้วเกิดอีกมาใช้กรรมของหลวงปู่จนหมดจนลงเป็นหลวงปู่เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมคะ หนูเข้าใจแบบนั้นนะคะท่านอธิบายบอกโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะเขาปิดอบายภูมิทั้งนั้นแหละเวลาเขาใช้กรรมในโลกมนุษย์เนี่ยเขาใช้ในโลกมนุษย์หลวงพ่อเนี่ยพ่อแม่โดนปนฆ่าตายทั้งท่านเด็กนะครูบาอาจารย์บางองค์ไม่เห็นเหรอชีวิตดีที่ไหนเพราะกรรมไงหนีไม่ได้นะจ๊ะแต่มันใช้ในโลกมนุษย์แต่บารมีท่านคือกำลังใจท่านนะมันมากเพราะท่านรู้ท่านก็ไม่ต้องไปอาฆาตแค้นโน่นนี่นั่นเพราะมันเป็นกรรมไงคือท่านรู้เรื่องกรรมไงใช่ไหมเพราะท่านปิยวัยภูมิหลวงพ่อท่านเกิดทำใจท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้าสี่องค์ข้างหน้าท่านเกิดตามอายุขัยของแต่ละองค์ท่านเกิดมาปั๊บท่านก็ทำความดีไว้เลยท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยบุญเลยก็เอาชีวิตที่ท่านทำความดี
มาเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องหูแค่นั้นเนี่ยแล้วก็ตายแล้วก็เกิดทำตายเกิดทำตายท่านบอกถ้าเองทำอย่างข้าเนี่ยนะท่านว่าเองพยายามทำดีให้มากที่สุดเนี่ยชาตินี้เองเกิดปั๊บเองตายปั๊บเองเกิดเลยก็ได้เองเกิดเองทำตายเกิดทำตายเหมือนข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยอยู่อีก 2,000 กว่าปีเองก็ได้อีกหลายร้อยชาตินะท่านบอกหลายร้อยชาติเลยพอมนุษย์ยุคนี้มัน50 60 70มันก็ตายแล้วสมอง90เต็มที่แล้วก็โพธิสัตว์ท่านบอกไว้เลยละไม่อายุยืนเขาต้องทิ้งพลังงานไว้ในโลกเนี้ยให้มากที่สุดทิ้งความดีไว้โลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปรวมทีเนี่ยชาติเดียวตอนไปทุฏฐะท่านน่ะเราท่านอธิบายเพราะว่าเองไม่ต้องไปไหนหรอกมีกำลังเองก็ไม่เกิดเลยเองจะเป็นพุทธเจ้าหรือจะเป็นพระอรหันต์เองก็ไม่เกิดนั่นแหละจะเหมาะแต่ถ้าได้เป็นพุทธเจ้าเองก็จะเท่หน่อยมีพวกก่อนตอนที่เองเวียนว่ายตายเกิดเองก็มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดท่านบอกแต่ถ้าเองไม่เกิดในยุคนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจยังนี่คือความเป็นจริงนี่คือพุทธศาสตร์ความเป็นจริงนะฮะอ้าวหมดเวลาตั้งนานแล้ว